ื่อมวลชนทุกแขนงในวันนี้ซึ่งมาพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยหัวใจดวงเดียวกันนะคะรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้ประกาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนให้ทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนพี่น้องผู้ประกาศพิธีกรทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะสำหรับงานในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่หัวใจของพวกเราแตกสลายพวกเราทุกคนได้ทราบข่าวก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะคงไม่ต้องพรรณนาอีกว่าวันนั้นพวกเราทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอารมณ์เดียวกันความรู้สึกเดียวกันค่ะและสื่อมวลชนถึงแม้จะโศกเศร้าหัวใจแตกสลายขนาดไหนเราก็ยังคงต้องทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารประกาศสำนักพระราชวังการถ่ายทอดทุกๆอย่างที่จะทำให้ประชาชนและประสบนิกรได้ทราบความเคลื่อนไหวทั้งในการพระราชพิธีพระบรมศพและความเคลื่อนไหวอื่นๆทั้งของภาครัฐบาลและภาคประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในแขนงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักหนังสือพิมพ์ซึ่งครูบาอาจารย์นักหนังสือพิมพ์ก็อยู่ในที่นี้ด้วยในวันนี้นะคะวันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราจะแสดงพลังกันและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรประธานมูลนิธิอิสระอมันตกุลเป็นตัวแทนสื่อมวลชนไทยถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระก็เปรียบเสมือนว่าพวกเราทุกคนนั้นได้มาประทังในสิ่งที่งดเหมือนในโฟโต้ช็อปภาพที่ท่านจะสามารถบันทึกได้จะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาไหนนะคะตอนนี้เข้าที่ก่อนได้เลยค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเดชรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้านายวันชัยวงมีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสื่อมวลชนอาวุโสองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆและสื่อมวลชนทุกท่านซึ่งยังความทุกโศกเข้าปกคลุมจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระบรมราโชวาทอันมีคุณค่ายิ่งต่อวงการสื่อมวลชนปานตอนหนึ่งว่านักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสารความรู้ความคิดเห็นรวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่นทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำลงจะทำกิจกรรมต่างๆในช่วง1ปีนี้ต่อไปอาทิการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวาระ100วันของการเสด็จสวรรคตโครงการนิทรรศการภาพและเรื่องราวประทับใจของในหลวงกับสื่อจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระราชบัญญัติพระบรมราโชทุกสถานที่ทั้งยามปกติและยามทรงพระประชวรเกินกว่าที่สามัญชนคนธรรมดาจะพึงทำงานตามหน้าที่ของตนของตนผลจากการพระเสด็จดับขันนิราชแล้วสามโลกวิโยคกันแสงโสดโอ้พระภูมิกระหม่อมแก้วยะเยียกน้ำตาหนาวหนาวเหน็ดตนกพระธรณีปัตภีสภพขาวโอ้ว่าประชาตุระระราวพระเสด็จขอเชิญสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน
89วินาทีค่ะคือจากข้างในออกข้างนอกนะครับพวกเราทุกคนถือเป็นสัญลักษณ์ในหัวใจของเราด้วยนะคะชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยการเปล่งเสียงจากหัวใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระองค์ท่านให้ดังไปถึงสวงสวรรค์เลยค่ะเรียนเชิญร่วมร้องเพลงณบัดนี้ค่ะร่วมการแสดงพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะและช่วยกันสานต่อพระราชปณิธานและความเป็นสื่อมวลชนของแผ่นดินในรัชกาลที่9นับจากนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเลยนะคะ